กระผมนายวณิวัฒน์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ถือเป็นกฎหมายงบประมาณที่สำคัญของรัฐบาลอีกทั้งเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับแรกหลังจากการเว้นว่างจากการเลือกตั้งมา5ปีงบประมาณฉบับนี้จึงเป็นงบประมาณที่พี่น้องประชาชนตั้งความหวังไว้อย่างสูงครับว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการที่จะผลักดันยุทธศาสตร์นโยบายและช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นกระผมเองครับในฐานะผู้แทนราษฎรหวังเช่นเดียวกันครับหวังว่าการจัดงบประมาณในครั้งนี้จะต้องเห็นเงินภาษีทุกบาทคืนสู่พี่น้องประชาชนและทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นหลุดพ้นจากความเดือดร้อนที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ซึ่งหากงบประมาณเหล่านี้สามารถดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลสามารถใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามสถานการณ์รวมไปถึงชอบด้วยวิธีงบประมาณและใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจะทำให้ประเทศกลับมาสงบสุขพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีครับและความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็จะดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับแต่ท่านประธานครับจากที่กระผมได้พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้แล้วต้องเรียนว่าผิดหวังครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมได้สิ่งที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือปัญหาการจัดงบประมาณที่ไม่มีการเรียงลำดับความสำคัญและไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ครับร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายฉบับนี้วงเงินสูงครับ 3.2 ล้านล้านบาทมีการจัดงบประมาณในการดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุญาตขอสไลด์ที่1นะครับผ่านกระทรวงเกษตร 19,800 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับท่านประธานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,200 ล้านบาทคิดเป็น 1.1% ทั้งที่พี่น้องประชาชนซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยมีอัตราส่วนมากถึง 38% จากทั้งประเทศผมจึงตั้งข้อสังเกตครับว่าทางรัฐบาลได้ให้ความใส่ใจสนใจพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเป็นเศรษฐกิจเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจนั่นคือฐานรากของเศรษฐกิจของประเทศจริงหรือไม่ประเด็นถัดมาครับด้านการศึกษารัฐบาลได้จัดงบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระทรวงศึกษาธิการจำนวนทั้งสิ้น 368,000 ล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณ 62 386.8 ล้านบาทขออนุญาตขอสไลด์ที่2ครับคิดเป็นลดลง 0.1% ฮะเห็นตัวเลขแล้วท่านประธานอาจจะคิดว่าดูไม่มาก 0.1% ที่ลดลงท่านสมาชิกหรือว่าท่านอาจจะให้ความเห็นหรือเหตุผลจากการลดลงของงบประมาณนี้ว่าเกิดจากการควบรวมของหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารวมเป็นกระทรวงอุดมศึกษาแต่ว่ากระทรวงดังกล่าวครับกระทรวงอุดมศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นในปี62วันที่2พฤษภาครับผ่านมาแค่1 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนความจริงไม่ได้ครับว่ากระทรวงศึกษาธิการที่เราเห็นเป็นกระทรวงที่สำคัญที่สุดนั้นถูกลดงบประมาณลง ท่านประธานครับผมขอต้องตั้งข้อสังเกตต่อการจัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมขอสไลด์ถัดมาครับงบประมาณกระทรวงกลาโหมนั้น
วงเงินทั้งสิ้น 233,353 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 62 6,200 ล้านตัวเลขกลมๆนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 2.74% ซึ่งบางท่านอาจจะอ้างว่าเพิ่มขึ้นตาม GDP ผมก็สงสัยครับว่าหากขึ้นตาม GDP แล้วเหตุใดกระทรวงเกษตรและกระทรวงศึกษาที่สำคัญเช่นกันจึงไม่เพิ่มตาม GDP บ้างท่านประธานครับขออนุญาตขอสไลด์ถัดไปครับหากเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจากปี62และ63เพิ่มขึ้น 2.4% อาจจะไม่เห็นภาพชัดครับผมขอย้อนกลับไปปี57ตั้งแต่ท่านเข้ามานะครับตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารประเทศอาจจะไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ปกตินัก ครับขอต่ออีกสักนิดนะครับท่านประธานจากสถานการณ์ดังกล่าวของท่านประธานรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณความมั่นคงที่มากเกินไปเกินความจำเป็นไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ไม่เรียงลำดับความสำคัญครับผมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไม่เห็นด้วยกับหลักการของพระราชบัญญัติงบประมาณ63ฉบับนี้ครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานอีกนิดเดียวก็ผมขอฝากความหวังไว้กับท่านกรรมาธิการท่านกรรมาธิการที่จะได้มาพิจารณาเป็นรายกระทรวงในวาระที่2ถัดไปก็ผมขอฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาเพิ่มความสำคัญให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับเด็กและเยาวชนพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศรอความหวังและความกล้าหาญจากท่านอยู่ครับขอกราบขอบคุณครับ